ับล่าฝันเป็นไงบ้างอันนี้เดินอะไรครับเดินสอบเดินสอบเหนื่อยไหมเมื่อเช้ารถเยอะอาจจะเป็นแล้วมันฟื้นทันไหมวันนี้ดูไม่ทันแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างลดเยอะลดเยอะแล้วคิดว่าทำน้ำหนักนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วต้องขยับขึ้นไปอีกใช่ไหมวันนี้โซล้อแหละ135เดี๋ยวเราไปฟื้นแล้วแล้วมีอาชีพไหมบนล็อกวันนี้30,000เสร็จแล้วฟอร์มหลังๆเราที่เหมือนกำลังดีเลยนะชนะที่ต่อกันมากี่ไฟครับ5 ไฟมาสะดุดไฟนี้มีโอกาสอยากแก้มือเขาไหมถ้าแก้มือนี่พิกัดไหนเดียว136-137ปีนี้เราอยู่เท่าไหร่วะ19อีกไกลเลยเอาวันนี้เขาไม่สำเร็จอยากขอโทษแทนไหมครับขอโทษพ่อแม่ขอโทษทางคนดูที่บ้านก็เป็นกำลังใจนะครับตกลงเป็นมวยขออาชีพแต่วันนี้ต่อยหมัด1,200น็อกวัน1,200หรือต่อยหมัดน็อก1,200นะต่อยหมัดน็อกแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ใหญ่ครับเหนื่อยใช่ไหมว่าเวทใหญ่ให้เวทเองด้วยเวทเราเท่าไหร่130ครับ130วันนี้ชกพี่กันเท่าไหร่135น้ำหนักไม่ทำมาโอ้กันเองเหมือนกันเพื่อปล่อยขึ้นมาเราโดนขวางหน้าแบบที่เราโดนขวางหน้าไปจังหวะนั้นคิดยังไงครับตอนนั้นต้านไม่ไหวครับคิดว่าต้องต้านหรือต้องทนนะทนสู้โอ้จังหวะนั้นคือเราต้านไม่ไหวคิดว่าถ้าแหลกเข่ามันไปเนี่ยเราเสียเปรียบก็เลยใช้อะไรลูกไหนครับก็ใช้ให้ลูกขวางคืนขวางคืนแล้วก็สองใช่ครับคิดว่าจะน็อกได้ไหมวันนี้ก็ไม่คิดเพราะว่าใหญ่ไม่คิดเลยใหญ่เขาใหญ่เลยนะคือชกไปเห็นเลยนะวันนี้เฮียตีบอกไงกำชับไงก่อนชกก็ให้ขวางหน้าแล้วก็คันศอกอ๋อเอ้าเริ่มตามแผนเลยดิใช่ครับฮะอาชีพเท่าไหร่20,000ครับเชียวองไหมใช่ใช่ไหมครับเชียวองอาชีพนะอาชีพ20,000ชนะมาอีกครั้งแล้วมาชนะเขาได้มา5-6ครั้งแล้วก็มาแพ้ใครชมพูเพชรไปแล้วอยากแก้มือไหมหรือว่ามันไปคนละเบรดแล้วเนาะเออหย่าเลยเอาละครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยก็อยากขอบคุณน้อง FC แถวเก้าแล้วก็พี่โอมครับที่ว่าฉีดทุกไฟทุกไฟอาชีพกับชกด้วยใช่20,000ใช่ทุกไฟเลยใช่อยู่บ้านไหนเนี่ยโคราชพูดภาษาใต้ได้ไหมเอาพูดภาษาอีสานเอาบอกได้เลยก็บอกพี่น้องชาวโคราชเนี่ยเอาชาวโคราชครับโคราชบ้านเองเนี่ยนี่ครับแล้วก็ชาวอีสานครับมีได้แล้วครับมีลูกมีเมียยังไงไม่มีครับจริงหรือเปล่าไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะลูกพี่เป็นไงบ้างวันนี้เอาวันนี้ตามแผนเลยไหมตามแผนครับโอ้ยตามแผนเลยต้องก็ขวางหน้าเลยครับแต่ว่าถ้ายืดเยอะไปนู่นมันใหญ่น้องกว่าจะยืดได้โอเคลำบากไม่ลำบากเลยไหมไม่ลำบากโอเคครับพี่อุ้มเกตโต5-2ไป4-0แล้วก็บอกเด็กไปแล้วครับบอกเด็กแล้วว่าพี่อุ้มก็เล่นแล้วนะเด็กมันก็ตั้งใจน็อกเลยครับผมเอาไปรับเกมไปเนาะขอบคุณมากครับยินดีด้วย